ความสัมพันธ์ของธรรมชาติมันควรจะเริ่มต้นยังไงก่อนอื่นต้องใช้คำพูดคำนี้ได้ไหมว่าธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงนะใหญ่กว่าธรรมชาติยังมีอีกธรรมชาติมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วใหญ่ๆกว่าธรรมชาติยังมีอะไรคือใหญ่กว่าธรรมชาติก่อนที่จะไปรู้จักคำว่าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาตินั้นเราต้องมารู้จักธรรมชาติเสียก่อนใช่นะมันถึงจะไปต่อได้ถ้าบอกว่าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยคือธรรมชาติได้ไหมเนี่ยนะไม่รู้ตั้งคำถามแบบคนที่จะมีทางไปต่อได้ต้องตั้งคำถามแบบนี้ไม่งั้นก็มีแต่ความเชื่อมาตลอดโอเคนะเอาละโลกเป็นทั้งใบเป็นธรรมชาติรับได้ไหมมีคำปฏิเสธไหมเนี่ยปฏิเสธไหมใครพยาบาลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องเชื่อมโยงนะพยาบาลนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันมาหายีนนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวไปหาพันธุกรรมนั่นเนี่ยพูดเพิ่มมามันจะกลายเป็นโรคกรรมนะเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับมุงไปทั้งหมดถามว่าธรรมชาติอะไรเบื้องต้นโลกวันนี้คือธรรมชาติมันมีคำถามยังไงว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรแปลว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรนี่คำถามคำเนี้ยมันมาจากนู่น 2,600 ปีมาแล้วมีใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ตอบเพราะคนถามเนี่ยพระองค์จะรู้ปัญญาของคนถามถ้าตอบไปแล้วปัญญารับไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าป่วยการเสียเวลาก็คงจะทิ้งปริศนาธรรมไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีมาแล้วนะมาถึงวันหนึ่งมาเจอลุงงอกก็ต้องบอกว่าเกิดเองแล้วครับนะธรรมชาติเกิดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้ออจินไตยนะให้ดูคิดเอาไม่ได้ยุคสมัยนั้นมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าขืนคิดไม่หยุดคิดจึงจะบ้าถ้าหยุดคิดเมื่อใดรู้เรื่องแน่นอนว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรที่ผมบอกว่านี่มันเกิดเองต้องหยุดคิดถึงจะได้ยังคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้นั่นก็ถอยลับมาหาคำว่าคิดมันคืออะไรคำว่าคิดมันคืออะไรความคิดมันคืออะไรง่ายๆเลยนะความคิดเนี่ยถ้าเราสื่อสารด้วยภาษามันก็คือภาษาโดยตัวมันเองภาษาเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกเพราะฉะนั้นใครคือคนใช้ภาษาใครคือคนฟังภาษาถ้าหาว่าคนใช้ภาษากับคนฟังภาษามันเข้ากันได้มันจะเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกมันก็เกิดความนึกคิดต่อแล้วไปหาคำตอบในแต่ละคนแต่ละท่านเองคิดไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งหยุดความคิดถึงจะร้องอ๋อได้ลึกซึ้งนะลึกซึ้งจริงๆนะเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทีมันมีลุงหอดมานั่งพูดตรงนี้ก็แปลว่าลุงหอดรู้แน่นอนเรื่องพวกนี้เมื่อรู้แล้วก็พยายามหาวิธีเล่าสู่กันฟังหาวิธีเล่าสู่กันฟังแล้วคนไหนก็ตามที่รู้ตัวว่ามีสองหูมันก็อย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องแชร์ต้องชั่งใช้หูเราเนี่ยใช้แชร์ใช้ช่างใช้ตวงใช้พินิจพิเคราะห์ให้ไปในทางลึกภาษาธรรมก็เรียกว่าศีลสมาธิภาวนาต้องภาวนาภาวนาจะเกิดปัญญาศีลสมาธิภาวนาจะเกิดปัญญาภาวนาหมายความว่าก็คือใคร่ครวญไตร่ตรอง
อย่างแยบยลและแยบคายหาที่มาและหาที่ไป ที่มาโลกนี้เกิดได้อย่างไรที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเกิดเองถ้าเอากรอบความคำสอนของศาสนามาใช้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ก็แปลว่าโลกไม่ได้เกิดมาทั้งใบเป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์คำสอนบอกว่าต้องมีสมุทัยทุกข์สมุทัยนิโรธความจริง3ประการเมื่อมีทุกข์โลกนี้เกิดโลกนี้มีทุกข์เราเกิดในโลกเราก็มีทุกข์ทีนี้มันตัวทุกข์เนี่ยอย่าคิดว่าอย่าไปสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะให้รู้ไว้มันเป็นภาษาก็จดจำกันมาเรื่อยแหละ เอาเข้าจริงโอ้โหเลยมันคนที่จะรู้เข้าใจภาวะทุกข์ได้ดีนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้เข้าใจภาวะทุกข์โดยถ่องแท้โดยแจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดนี่คือพระพุทธเจ้าเรายกไว้ใส่หิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ามีครับแน่นอนมาอยู่ไหนแล้วใครล่ะจะอธิบายคำตอบที่ว่านั้นว่าอยู่ที่ไหนก็เชื่อว่านั่งพูดอยู่นี่แหละโอเคนะไปด้วยกันต่อสรุปได้แล้วนะว่าโลกนี้เกิดมาเกิดเองเป็นทุกข์มันต้องมีเหตุมีสมุทัยเกิดจากไหนอะที่มาไอ้คำว่าจากไหนน่ะคือตัวสมุทัยถ้าถามผมผมตอบว่าเกิดจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นโลกจึงบริวารของเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เสมือนแม่กับลูกมีลูกขออนุญาตเคยมีลูกไหมเนี่ยโอ้ยมีคนหนึ่งค่ะจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยคนไม่มีลูกจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเรามาถึงประสบการณ์อะไรเนี่ยมันก็จะลึกซึ้งมากกว่าเดิมเอาฮะเข้าใจไปกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องบอกว่ามีลูกหรือไม่มีลูกแต่มนุษย์มีสิทธิ์เข้าใจกันไหมที่มีปัญหาเพราะมันใช้สื่อภาษาเป็นสื่อกลางอยู่ใช่ไหมฮะเอาล่ะโลกวันนี้ก็จะดวงอาทิตย์เพราะนั้นโลกวันนี้จึงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เหมือนกับลูกเป็นบริวารของแม่เข้าเขาแล้วเนาะเข้าเขาแล้วนะเหมือนโครงสร้างความคิดอันเดียวกันครับไปต่อก็ได้ดวงอาทิตย์เกิดมาเป็นทุกข์ดวงอาทิตย์มันทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์คำว่าทุกข์โดนขังเนี่ยก็คือร้อนรนทนไม่ได้แตกสลายแต่ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันไม่ถึงขั้นร้อนจนกระทั่งมันทนไม่ได้มันก็ยังร้อนอยู่ดวงอาทิตย์มันก็มีทุกข์เพราะมันร้อนใช่ไหมอาราธิคิดแทนแล้วพูดแทนดวงอาทิตย์แล้วทีเนี้ยไม่ต้องไปคิดแทนมันร้อนจริงไหมล่ะทีเนี้ยทุกวันนี้มันร้อนและร้อนเนี่ยก็มาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงเดียวหรอวะนั่นคือคำว่าทุกข์ตรงนั้นไปอีกก็ยังได้ดวงอาทิตย์เกิดมันก็เป็นทุกข์แล้วสมุทัยล่ะต้นเหตุของดวงอาทิตย์เกิดใช่ไหมนู่นมาจากที่เขาเรียกว่ากาแล็กซีเพราะดวงอาทิตย์ไม่ต้องเขาว่าแล้วเราว่ากันแหละเพราะว่ามันสามารถเห็นรู้อยู่ แต่ถ้ากาแล็กซีปุ๊บต้องเขาว่าทีนี้ ใช่ไหมกาแล็กซีเกิดแกเลซี่ก็เป็นทุกข์สวยเลยมันจะไปทั้งจักรวาลนะทีนี้เอาไปทั้งแสงโกจักรวาลนั่นสรุปแล้วดวงดาวทั้งหมดเกิดมาเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยคิดแทนแล้วพูดแทนดวงดาวเนาะคนหาอะไรก็ไม่รู้ไปคิดแล้วพูดแทนดวงดาวด้วยไม่รู้ก็ต้องเอากรอบอ้างอิงจากพุทธศาสนาใช่นะมาอธิบายความตรงที่ว่านี่มันไม่ได้ลากดึงมาจากไหนเลยนะเนี่ยนี่เอากรอบเพื่อพุทธศาสนาที่ให้ไว้ชาวโลกมาโยงใหญ่กันมันก็จะไปได้กันว่าอ๋อ
กาแล็กซี่ครบทุกแล้วสมุทรไทยเป็นไงตอนนี้มาถึงวันนี้เขาว่าบิ๊กแบงนั่นเองจุดที่มันเป็นบิ๊กแบงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันที่นี่เอาตรงนี้ต้องมาฟังที่ผมเวลาขึ้นกระดานอธิบายครับจึงใจรู้เห็นเป็นภาพไปด้วยไม่งั้นไม่มีทางเลยจินตนาการให้ตายงั้นก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นภาพแล้วฟังคำพูดเซตอัพเข้าไปในเวลาแปลว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินในเวลาเดียวกันจึงจะพอจะเข้าใจได้นี่พอเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยฮะเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันก็มาต่อว่าเออต้องคิดต่อก็มาคุ้นคิดของเราเองเนี่ยสุดท้ายใช่ไหมที่สุดของที่สุดแล้วก็จะมาบอกเลยว่าตัวเราเนี่ยฮะมีทุกข์ย้อนมาหาตัวเราทันทีทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความง่วงทุกข์เพราะความเจ็บความปวดมัน108ทุกข์108ทุกคนเนี่ยใช่นะครับเป็นคนที่เข้าใจสภาพในสภาวะแห่งของจึงจะไปถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่เข้าใจแค่ภาษามันต้องมาเข้าใจด้วยความรู้สึกเห็นไหมฮะทุกคนเจ็บปวดการงับอากาศนั่นก็คือตามความรู้สึกเขาเน้นเรื่องความรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกภายในของเราเองเป็นความรู้สึกที่เกิดจากภายในของเราเวลากั้นหายใจทำไมอากาศที่มีความสำคัญนักอากาศคือออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวไปร่วมกับธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเคยเรียนหนังสือคือตารางธาตุนั่นแหละครับไม่รู้ออกซิเจนไปร่วมกับเหล็กเอากลายเป็นสนิมซะนี่อย่างเงี้ยไปรวมกับทองคำมันก็เป็นสนิมทองคำถ้าจะบอกว่าเป็นสนิมไปรวมกับอะไรเป็นสนิมหมดใดๆก็ตามที่จะหนีไม่พ้นจากออกซิเจนด้วยกระเบื้องที่เราเหยียบตัวนี้ในนี้ก็เป็นออกซิเจนมันมีอยู่ไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจน3ตัวเนี่ยมันปะปนมีอยู่3ตัวถ้าเป็นพืชมันจะมีอันก็คือไนโตรเจนรวมกันถ้าเป็นสัตว์ก็มีไนโตรเจนด้วยเขาเรียกว่าชอนก็แปลว่ารูปร่างแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็คือก๊าซนะโยมรวมตัวกันก๊าซก็คืออากาศที่เราพูดถึงกันงั้นการงับอากาศมันจึงมีผลมากในการที่จะช่วยเผาไหม้ลุกไหม้เมื่อเวลาเผาไหม้ลุกไหม้อะไรมันเกิดขึ้นมันจะมีความดันความร้อนเวลามันเกิดก็จะมีความดันถามว่าดันอะไรดันเลือดนะไปวัดความดันเนาะมันดันเลือดก็เรียกว่าความร้อนไปทำให้อากาศขยายตัวที่งับอากาศเนี่ยมันร้อนพอร้อนปุ๊บมีความดันดันก็ไปดันจะบอกว่าดันลมก็ได้ให้ลมมันขยายตัวก็คือปอดขยายตัวแล้วลมก็ไปดันเลือดต่อก็แปลว่าเลือดกับหัวใจมันแยกจากกันไม่ออกปอดกับหัวใจก็แยกจากกันไม่ออกเหมือนกันมันสัมพันธ์กันอยู่นะโยมกำลังพูดเรื่องตัวเรานะไม่ได้พูดไปไหนนะมันต้องสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ความจริงแล้วที่เรียนกันเยอะแยะมากมายก็แต่ point of view ของความเข้าใจมันง่ายงั้นเอาความเข้าใจไปใช้ไม่ต้องเอาความจำหรอกจำมาเยอะแล้วจำมาเยอะแล้วเรียนรู้มันจำมาเยอะแล้วจำกระทั่งมันเลอะแล้วสมองเนี่ยจนถ้ามันเบลอแล้วเบลอก็คือลืมคืออัลไซเมอร์ดีไม่ดีตอบพาร์กินสันอีกทีเนี่ยผมไม่ตายเลยงั้นเอาความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ใช้เพื่อจะไปต่อได้ในชีวิตมันจะได้ชีวิตของจะง่ายขึ้นดำรงอยู่ง่ายๆดำเนินต่อไปได้ดีเงี้ยดำรงอยู่
แล้วก็ดำเนินต่อไปได้ดีเงี้ยต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้มันจึงจะชีวิตมันจึงจะง่ายอ่ะเมื่อมันง่ายปุ๊บหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวใช่ไหมหิวก็เดินไปกินไอ้ที่มันจะกินได้ก็ต้องมีตัวกลางเงินอีกแล้วใช่ไหมฮะยุคก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ใช่เงินแล้วเนาะพ่อแม่เราเนี่ยใช่ไหมยุคคุณพ่อคุณแม่เราใช้เงินจะน้อยเนาะยุคนี้ไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก็เป็นเงินหมดแล้วแต่มันเป็นยุคไปมันต้องเข้าใจในตัวเราให้ได้ก่อนที่เงินที่เราหามาได้ตลอดชีวิตจะมีคนอื่นเอาไปใช้คนที่เขาจ้องที่เอาไปใช้ก็คือคนนั้นก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตมนุษย์เลยอ่ะคนนั้นก็จะเรียกว่าอะไรล่ะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หรือเปล่าหรือเปล่านะครับเห็นไหมเราเจ็บนิดหน่อยผลก็ไปหาเขาอย่าไปบอกว่าฟรีนะไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ยกเว้นอากาศของฟรีกำลังพูดในอากาศของฟรีดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหมเพราะนั้นเข้าใจให้ได้ก็ต้องให้ความสำคัญมากคือการงานอากาศแล้วจะไปต่อได้เรื่องของร่างกายโอเคนะหยุดอยู่ในแค่นี้ก็พอไปไกลไปกว่านี้มันก็เดี๋ยวเมื่อไหร่จะกลับบ้านพอจะถึงบ้านจะเนี่ยเอาใช่ไหมล่ะไปต่อใช่ไหมไปรับธุระต่ออ่าจะไปธุระต่อใช่ไหมเนี่ยคนเรามีธุระกะเกะเวลาเวลามาเลยให้ก่อนหลังโอเคนี่รถทะเบียนมาแล้วทำไมไม่ได้ลงล่ะลงว่าไม่มีโรคก็ดีฮะเป็นคนไม่มีโรคแค่ตื่นนะจะเข้าก่อนครับไม่ได้ขออนุญาตบอกความต้องการมาเลยในร่างกายต้องรู้เองทุกคนนะบอกความต้องการมาเช่นต้องการให้เช่นปวดหัวเนาะมันตึงเอามาหายตึงหายทันทีบอกความต้องการว่าอยากให้รูปงอกขออนุญาตทำอะไรให้ทำอะไรให้เนาะก็แปลว่าผู้นั้นต้องอนุญาตให้ทำเสียก่อนจึงจะทำให้ได้เข้าใจนะครับเนี่ยต้องอนุญาตให้ทำก่อนที่นี่จะทำให้ก็ขอมาก็ว่าส่วนตัวนั้นปวดแล้วก็เอาตัวมาให้ลุงออกช่วยทำให้เข้าใจนะภาษาเนี่ยสำคัญนะครับเข้าใจนะภาษาตัวตามผมยิ่งอ่อนยิ่งดีโอ้ยิ่งอ่อนยิ่งงามโทษครับยิ่งอ่อนยิ่งง่ายถามว่ายิ่งอ่อนยิ่งง่ายครับเพิ่มปึ๊บ
นะโทษครับปึ๊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 บถามว่าถามว่าจิบกระดุมโทษครับเจ็บลงอย่าให้ถึงขั้นเจ็บอือหือเจ็บไหมเจ็บเมื่อหายเจ็บเมื่อหายเจ็บแล้วถามว่าเอ๊ะบินเลยครับโอ้ไหมโอ้ไหมทำทำเองฮะดึงมันหย่อนได้ยังนั่นเองครับยังมียงเหลืออยู่รู้สึกว่ามันโล่งเป็นระดับนะยังหลงเหลืออยู่เนาะเธอต้องเข้าใจให้ได้ไม่เป็นไรมันไปเองมันไปเองไปเองมันไปเองมันจะไปเองนะค่ะก้มตามมือก้มตามมือลุกเลยเดินเลยไม่ต้องคิดลุกเลยไม่ต้องคิดเลยเอาคำตอบสุดท้ายไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันอะไรมันวัดผลเลยอ่ะก็มันเหมือนร่างกายโดยรวมมันจะคลายอยู่แต่ยังรู้สึกว่ามันอั้นอยู่ตรงนี้อั้นอยู่เดี๋ยวนี้นะมันอั้นอยู่เยอะเลยเนาะดูสิทีนี้แปลว่าโฟกัสก็ไปตรงนี้เลยโทษครับโทษ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทำเองทำเองเดี๋ยวรอทางนี้ทำไปเถอะแยกส่วนประสาทเออแยกส่วนครับโทษครับโทษไปมันแยกส่วนประสาทแยกให้เป็นแยกให้เป็นน่าจะดีเองทั้งหมดอ
ถามว่าหนาวโอเคไหมโปร่งโล่งและหรือเบาดีไหมลุกก่อนอย่าคิดมากไปเล่นกระโดดรถเต้นวิ่งเลยอย่าไปสนใจตรงนี้สนใจในดาบหน้าไปเลยมันต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอากับกิริยาเปลี่ยนบทบาทและเปลี่ยนลีลาเปลี่ยนแอคชั่นแอคทิวิตี้เลยนะมันถึงจะปัดทิ้งไปมันจะไปคอนเซนเทรตกับมันอีกไม่ได้แต่ว่ามันพังมันเวลามันผ่านไปแล้วตัวนี้มันก็ไปถึงเวลาใหม่แล้วแค่รู้สึกพอแล้วต้องความรู้สึกต้องให้ได้แล้วจะรู้ว่าจะรู้ว่ามันจะปลดปล่อยโดยทันทีฉับพลันทันใดนี่มันผมบอกว่านี่คือการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติย้ำการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติยิ่งใหญ่นะคำว่ามนุษย์วันใบวันมันเล็กนิดเดียวเนาะชาวชาติมัน 7,900 ล้านคนนะเนี่ยคือการแพทย์ทางออกบัดนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นการใช้พลังงานมันจึงเน้นหนักมากเรื่องพลังงานเน้นมากครับเน้นมากพลังงานจริงนะมันมีแต่มันไม่เห็นวิชาที่เราเรียนหนังสือกันมาเราเรียนหนังสือเรียนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กคิดเกือบตายเอาเข้าจริงคืออะไรก็ไม่รู้งงเต็กไปหมดเลยเพราะสิ่งนี้ต้องรู้ได้โดยฟิลลิ่งคือความรู้สึกจำฮะจำภาษาไว้ก่อนครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะภาษาเป็นตัวที่ฟิกปึ๊กจำภาษาไว้ก่อนเป็นตัวหลักตัวเดียวเองนอกนั้นก็ใช้ความเข้าใจตามโอเคไหมจำภาษาไว้ก่อนแล้วมันเป็นภาษาลุงหงอกก็ให้ลุงหงอกช่วยอ่ะไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกมันจะช่วยกันต่อได้ไหมเนี่ยมันต้องคิดอย่างนั้นให้ได้เราไปจำภาษาหมอจำมาเยอะแล้วเรียนมาอย่างเรียนมาพยาบาลเนี่ยครับจำภาษาหมอภาษาแพทย์ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลเหมือนกันเขาก็จำวิชาหมอวิชาแพทย์ถูกกันที่ไหนล่ะทุกวันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับใช้คนละภาษาเนี่ยผมนะเราใช้ภาษาธรรมชาติโอเคไหมของเขาใช้ภาษาวิทยาศาสตร์มันก็เลยเป็นความคนละความรู้สึกเป็นคนละฟีลลิ่งมันก็เข้ากันไม่ได้แต่ไม่ตอบดีกันนะเข้ากันไม่ได้หมายความว่าเวลาสื่อภาษาปุ๊บไม่ได้เลยกระเด็นเลยนั่นเป็นไงกระเด็นกระดอนทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันต้องแอบสอบด้วยความรู้สึกตรงนี้มันเกินภาษาเพราะเป็นความรู้สึกของเราเองงั้นต่อไปนี้จงให้ความรู้สึกโทษทีจงให้ความสำคัญกับความรู้สึกใดๆรู้จักลุงออกต้องให้เข้าใจให้ดื่มด่ำให้ลึกซึ้งกับความรู้สึกใดๆเช่นความรู้สึกที่เราใช้เสียงพูดคุยกันความรู้สึกที่เราตามองกันความรู้สึกที่เราส่งกลิ่นให้กับกันและกันความรู้สึกที่เราถ้ามีอาหารเนาะก็และหรือสัมผัสตรงกันนี่คือความรู้สึกจงให้ความสำคัญกับความรู้สึกจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรก็ได้โอเคเนาะจบข่าวไหม จบข่าวก็ให้คะแนนตัวเองจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยเบอร์094พูดใหม่ครับ094ค่ะ465-9322ไม่มีโรคแต่มีอาการเนาะมีอาการปวด
ปวดตึงทั้งตัวปวดตึงทั้งตัวก็แปลว่าอยากหายเนาะใช่ไหมอยากหายร่วงลงใช่ป่ะอยากหายตึงเมื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วเวลาผ่านไปถามว่ามันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์40%นะงั้นถามว่ามันเหลืออะไรที่มากที่สุดนาทีนี้มันอยู่จุดไหนหัวไหล่ขาคอตรงช่วงนี้โอเคพอเข้าใจแล้วเข้าใจต้องยาวแล้วก็เอวยังมีอยู่นะดูสิผมช่วยอีกนะช่วยนะช่วยยกนะว่ามันจะคลายได้มั้ยไม่ไปไม่ต้องกับผมเนี่ยคำเดียวแป๊บเดียวจริงๆใช้แค่ภาษาใบ้ก็พอกับผมนะฮะแต่ปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องปวดเรื่องเจ็บหรอกมนุษย์ครับดูซิมันจะคลายไหมต่อไปนี้มันจะร้าวมันจะผูกพันไปหมดถามว่าปวดฟันบ่อยไหมไม่ครับไม่นะที่ว่าปวดเมื่อกี้เนี่ยครับมันปวดมันตึงที่ว่าผมเห็นดูผมก็ทำอยู่แค่นี้ครับจะคอแข็งนะไปตามมือผมอาย โทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับแค่นี้ฮะถามว่ามันเป็นเมนมาเลยฮะเนี่ยเป็นเมนของเส้นของเอ็นเป็นเมนเลยครับใช่สารมันจะร้าวไปยังตรงไหนหลังเป็นร่องเลยนะกระตุ้นกระแทกแม้ว่ากระตุ้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเราเอาไม้หน้าสามตีกันไม่ใช่หยุดลึกอะติดกระดูกเลยเนี่ยกระแทกมันก็จะเจ็บเห็นไหมมากกว่านี้จะกลายเป็นอะไรกล้ามเนื้ออักเสบอย่าลืมพอกล้ามมันช้ำอะมันก็จะกลายเป็นอักเสบต่อเพราะฉะนั้นสมควรแก่อะไรล่ะก็ต้องใช่ครับไม่ใช่อยากหายอันนี้ก็ใส่เข้าไปเรื่อยนั่นแหละครับสุดท้ายก็ทะเลาะกันเพราะกูเจ็บอ่ะกูก็อยากหายสุดท้ายก็ไปด้วยความเจ็บด้วยความเจ็บเพราะนั้นจึงใช้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานทุกคนใช้ความพอเหมาะใช้ความพอดีโอเคนะเรายึดหลักคำว่าสบายตัวดีไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ยแล้วตอนนี้ไปนะคะแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณสัก 60-70% นะครับโอเคเอา65แล้วกันค่ะใช่ไหมแค่นี้ก็ 65% ครับไปได้เนี่ยมันก็ประเมินตัวเองเอาตัวเป็นตัวประเมินเราไปหาเขาประเมินให้เสร็จสรรพไม่เอาของจริงดีกว่าเนาะเอาความกินไปแล้วอร่อยต้องบอกเองได้17เดือน7 62โอเคจบครับจบครับมาต่อ